สนับสนุนรายการโดยบริษัทวินวินเวิลด์ไวด์คุณจันครับผมต้องขอขอบคุณคุณอย่างมากเลยนะครับที่คุณให้โอกาสผมในการอยู่ที่งานนี้ต่อแหมไม่เป็นไรคุณโอ้จริงๆแล้วการให้โอกาสคนเนี่ยมันเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วครับในการที่จะให้โอกาสให้คนเนี่ยเติมน้ำให้มันเต็มแก้วครับคุณเป็นคนดีมากครับคุณจันครับผมยกนิ้วให้คุณเลยผมอยากรู้แล้วว่าเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเขามาพร้อมเราเราไปทักทายคุณผู้ชมพร้อมกันก่อนแล้วค่อยไปลุยกันข้างในมาแล้วนี่มาแล้วนี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแจ็คอัครวัฒน์วัชระไพบูลย์ครับผมโอ้ธงชัยคำวิเศษครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรพาลุยทางเคสเตชันสถานีเกษตรรู้เพื่อรวยครับและรายการของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรและเกษตรกรรมจริงๆกันเลยใช่ครับแล้วก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพาคุณโอ้ไปลุยภายในงานเนี่ยต้องขอย้ำช่องทางการสื่อสารให้แก่คุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับนี่สำคัญเลยครับคุณโอ้เลยครับ02-967-7014ครับหรือว่าทางอีเมลนะครับ new@kstation.tv แล้วก็ SMS ส่งมาหาพวกเราได้ที่ครับ4689110ครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับผมจะพาคุณโอ้และคุณผู้ชมไปลุยภายในงานกันต่อครับคุณเป็นคนดีมากคุณแจ็คไปครับคุณโอ้เกษตรไทยพอลุยอย่างที่บอกกันในครั้งที่แล้วว่างานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2554หรืองาน Thailand Research Expo 2011ในปีนี้ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ในโครงการพระบิดาแห่งการวิจัยไทยเพื่อน้อมนำพระปรีชาชาญและพระวิริยะอุตสาหะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยไทยทั้งรุ่นเก่าและใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์งานวิจัยแห่งชาติ2554ก็มุ่งหวังที่จะสร้างคุณค่างานวิจัยความคิดสร้างสรรค์ให้ก้าวนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้สำหรับภายในงานก็มีนิทรรศการมากกว่า100หน่วยงานที่เอามานำเสนอรวมถึงกิจกรรมงานวิจัยมากกว่า600เรื่องที่ได้เอามาโชว์ให้ดูกันอย่างเต็มตาเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีผลงานวิจัยที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้อย่างที่เอามาเสนอกันบนเวทีแห่งนี้ซึ่งเป็นเวทีประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศใน8กลุ่มสาขาเช่นด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชันด้านการจัดการทรัพยากรน้ำด้านผลผลิตทางการเกษตรด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกเพื่ออุตสาหกรรมด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีคลินิกวิจัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่คอยให้คำปรึกษาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยแท้จริงวันนี้สองหนุ่มจะพาเราไปพูดคุยขอความรู้กันต่อภายในงานแต่จะเป็นอย่างไรนั้นความรู้อะไรบ้างนั้นตามไปลุยกันเลยครับคุณแจ็คเคยดูคอนเสิร์ตมันไก่มากป่ะมันไก่มากเพิ่งจัดไปนี่มันจัดผ่านมาแล้วจัดผ่านผมไม่มีโอกาสได้ไปดูไม่ได้ไปดูรู้จักมันใหญ่มากมันใหญ่มากมันคือคอนเสิร์ตเหมือนกันไม่ใช่คอนเสิร์ตวันนี้มันอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่มากมันนู่นเน่เน่ใหญ่เนี่ยมันใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่มากมันใหญ่มากโอ้คุณโอ้ใหญ่กว่าคุณอีกเนี่ยฮะใหญ่กว่าขาคุณอีกอ๋อขาใช่ไหมใหญ่กว่าขาคุณอีกไปต่อ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 ใหญ่จริงๆมีอ้อยมีมันมีหลายอย่างใจครับคุณรู้ไหมครับทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ไหนที่ปากมั้งครับใช่ไหมตลกไหมผมจะรู้ได้ไงคุณโอ้ในเมื่อผมไม่ได้กินทุเรียนผมจะรู้ไหมล่ะทุเรียนที่อร่อยที่สุดนะครับตอนนี้ครับที่เขาได้ลองชิมกันเขาลงความเห็นกันมาแล้วว่าเป็นทุเรียนหลงหลินที่อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ครับโอ้หน้าตาเป็นไงนี่นี่นี่เราก็ยืนแล้วนี่นี่ข้างหลังเรานี่ครับเป็นทุเรียนหลงหลินคุณอยากรู้หรือยังว่าทุเรียนหลงหลินเนี่ยปลูกที่อุตรดิตถ์เนี่ยปลูกง่ายหรือไม่อย่างไรแล้วขายกันที่ไหนไม่อยากครับเพราะผมไม่ได้กินอยากรู้ก็ได้อยากรู้อยากรู้ทำไงแม่เขาพร้อมแล้วผมมีผู้เชี่ยวชาญครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับเป้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญครับเป็นชื่ออะไรครับชื่อรัตนพงศ์การครับเป็นเซนไป
ทุเรียนหลงหลินนี่ความเป็นมาของมันพันธุ์นี้เป็นมายังไงครับมันจะเป็นพันธุ์พื้นมาอยู่แล้วเกษตรกรได้มีการคัดเลือกแล้วก็นำไปประกวดในงานของอำเภอรับแรงครับครับแล้วก็ทุเรียน2000เนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหนึ่งสำหรับหลงนะครับจุดเด่นของมันคือจะมีลักษณะที่มีความหวานหอมนะครับและเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนะครับครับอีกอย่างนึงคือจะเป็นมีเมล็ดที่เรียบครับความเข้าใจของผมเนี่ยครับคิดว่าหลงหลินเป็นทุเรียนพันธุ์เดียวกันคนละพันธุ์เหรออ่ะคนละพันธุ์ครับอันนี้จะเป็นพันธุ์หลงรับแร่นะครับลูกมีลักษณะทรงกลมนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์หลินรับแร่จะเป็นมีลักษณะเป็นทรงกลวยหน่อยๆนะครับสองพันธุ์นี้เป็นญาติพี่น้องกันคนละคนกันครับที่เป็นคนค้นพบครับอ๋อครับมันขายพอไหมครับในประเทศไทยตอนนี้ผลิตกันมาขายทันไหมไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังบริโภคอยู่คือว่าจะมีคนบอกว่าคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินนะครับคือว่าเป็นทุเรียนซื้อไปฝากของฝากใช่ครับมีขายแค่หน้าสวนก็หมดแล้วครับแหมท่านผู้ชมครับทุเรียนพันนี้ครับผมยังไม่เคยได้ลองชิมเนื้อสดๆครับแต่ว่าแหมอยากจะลองชิมแต่วันนี้น่าจะไม่มีโอกาสอยากรู้ครับว่าทำไมเขาไม่ปลูกกันเยอะๆทั่วประเทศเลยครับทำไมล่ะครับคือว่าจะมีลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศในการปลูกเนี่ยคือจะอยู่บนที่ราบเชิงเขาจะมีลักษณะสูงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีใครที่ทำวิจัยออกมาว่าสามารถปลูกในที่ราบได้อาจจะมีแบบลักษณะของผลหรือเนื้อสัมผัสที่ผิดแปลกออกไปจากที่ปลูกจากที่เดิมครับครับอย่างนี้เขาไม่เอาไปแบบจดทะเบียน GI อ่ะครับก็มีการจดหรือยังครับยังไม่มีนะครับตอนนี้คืออาจารย์เขากำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบDNA คือตรวจสอบว่ามันเป็นพันธุ์ซ้ำกับพันธุ์ไหนหรือไม่ครับวันนี้ครับที่อยู่ในงานวชที่นี่ครับเรามีการวิจัยมีการเอาอะไรเกี่ยวกับทุเรียนมานำเสนอในวันนี้บ้างอ๋อในวันนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับว่าการทำแต่ละเดือนเนี่ยในการผลิต1ฤดูกาลเนี่ยว่าจะมีการทำอะไรบ้างจะเริ่มแต่ว่าการใส่ปุ๋ยว่าใส่ปุ๋ยช่วงไหนอะไรเงี้ยครับเพื่อแบบให้คนที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในการที่มีการทำวิจัยคือการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของทุเรียนพันธุ์หลงรับแร่นะครับเพื่อทำให้ทุเรียนเนี่ยสามารถมีอายุการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าของทุเรียนนะครับซึ่งให้แบบว่ามีราคาที่ไม่ต่ำและไม่สูงเกินไปไม่เสื่อมคุณภาพใช่ครับอ๋อหนึ่งละคือผลงานวิจัยคุณแจ็คคุ้นไหมครับครับไอการดูแลมันสัปดาห์นี้คุณแจ็คคุ้นไหมครับอันนี้คล้ายๆรายการ52สัปดาห์ของใช่แล้วคุณแจ็ครู้ทันครับแต่อีกส่วนหนึ่งครับคือส่วนสำคัญที่เป็นเขาเรียกว่างานวิจัยใหม่ที่มีผลต่อการเก็บเกี่ยวสามารถยืดอายุระยะเวลาการเก็บผลทุเรียนเนี่ยได้นานเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ก็คือว่าเราจะเก็บที่อุณหภูมิต่างๆกันอาจจะมีการเคลือบผิวหรือว่าใช้สารต่างๆนะครับที่ทำให้ทุเรียนเนี่ยสามารถยืดอายุได้นะครับตอนนี้ก็มีงานวิจัยออกมาว่าที่15องศาสามารถเก็บทุเรียนได้นานขึ้นประมาณ15วันตอนเราเก็บเกี่ยวเนี่ยครับเราเก็บตอนผลสุกหรือว่าผลที่ออกแบบแก่ๆใช่ครับเราจะเก็บตอนที่ผลแก่นะครับเอามาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาแยกชั่งน้ำหนักอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาเก็บใส่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เราเอามาตรวจวัดคุณภาพทุกๆ3วันนะครับว่าคุณภาพมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับแล้ววันนี้เราได้มีส่วนอะไรทำอะไรบ้างครับที่เกี่ยวกับวช.เขาให้งบมายังไงบ้างก็ส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับอาจารย์ธีรศักดิ์ครับเขาจะได้งบจากภารกิจโครงการของวช.นะครับที่สามารถช่วยในการอนุรักษ์หรือว่าเป็นการพัฒนาในการผลิตทุเรียนในรูปแบบบริการแบบเชิงพาณิชย์นะครับของหลงและหลินรับแร่นะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ดีและมั่นคงแจ็คเคยดูเคยชิมทุเรียนป่ะผมเป็นคนไม่กินทุเรียนอยู่แล้วครับเอาไม่กินเหรอต้องลองชิมครับโอ้โหแย่มากเลยถึงจะชิมวันนี้ถึงจะชิมวันนี้เขาก็ไม่มีให้ชิมคุณโอ้นี่ครับเราจะสังเกตได้ว่ามีลูกกลมๆนะครับคล้ายๆลำไยอบแห้งอันนี้ไม่ใช่ครับเอาเลยครับผมอันนี้ดีกว่าเรื่องอันนี้จะเป็นทุเรียนกวนนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่เราจะเอามาจากการทำหลังจากการทำแบบรูปใช่เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นทุเรียนที่ใช้ทุเรียนหลง 100% ในการกวนนะครับครับพี่ครับแล้วอย่างนี้ทุเรียนกวนแบบนี้ครับที่แถวบ้านผมนะครับผมเป็นคนที่จังหวัดภูเก็ตทุเรียนเนี่ยครับเวลาจะเอามาแปรรูปเนี่ยมันคือผลผลิตมันจะเหลือจากการขายใช่ครับเป็นการแล้วอย่างนี้มันไม่เหลือจากการขายก็อาจจะมีบ้างคือว่าอาจจะเป็นแบบไม่ได้คุณภาพสุกมากเกินไปหรือลูกที่ร่วงครับเกษตรกรจะเก็บพวกนั้นก็คือแบบว่าไม่ให้เสียหายคือเอามากวนเป็นการแปรรูปให้ได้เป็นทุเรียนกวนสามารถเก็บไว้ได้นานก็คือว่าถ้าเกิดเอาลูกเหล่านั้นไปขายอาจจะได้ราคาที่ไม่สูงนะก็เลยเอามาแปรรูปดีกว่าใช่ครับแถวบ้านผมต้องบอกคุณว่าอย่างนึงนะครับทุเรียนพื้นบ้านแถวบ้านผมนะครับพี่ครับเวลาจะกินเนี่ยครับต้องรอให้มันสุกแล้วหล่นออกมาจากต้นเองแล้วที่นี่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้รอที่นี่ไม่ได้รอครับคือว่าจะรอให้มัน
ให้มันแก่นะครับคือการดูให้การดูลักษณะก่อนการแก่เนี่ยเราจะสังเกตที่จากเกษตรกรบอกครับคือว่าตูดมันจะมีสีเหลืองนะครับอันนี้คือจะมองจากด้านบนใช่มั้ยแล้วเวลาเรามองขึ้นไปเนี่ยห้อยอยู่อย่างนี้นะฮะห้อยอยู่เดี๋ยวลวกใส่หัวก่อนตูดมันจะมีสีเหลืองนะครับใช่ครับอ๋อตูดมันท่านผู้ชมครับจะสังเกตได้เลยว่าสีมันจะแบบอร่ามๆออกมานิดหน่อยเวลาสะท้อนกับแสงไฟเวลาตัดลงมาแล้วเนี่ยถ้ามันสุกเนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่าปริงตรงนี้มันจะหลุดนะครับก็คือว่าทุเรียนก็จะสุกแล้วและอีกอย่างนึงคือใช้การดมกลิ่นนะครับแล้วมีอีกอย่างนึงครับคือว่าเกษตรกรเขาจะใช้ไม้ตัวนี้เวลาขายใช่เวลาขายกับเป็นไม้คอสมันจะไม้ตีเด็กครับมันจะดังโพงๆครับโอ้ยท่านผู้ชมนี่คือสุกไหมฮะถ้าเสียงแบบนี้ครับอันนี้ตะคอนเนี่ยนะครับจะดังโพงๆครับใช่ครับไม่เหมือนเวลาเราเก็บมาเนี่ยครับเราต้องพาเข้าไปส่งที่ไหนหรือว่าอะไรขายหน้าฟาร์มขายหน้าสวนก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับหน้าสวนเลยครับถือว่าขายดีนะคุณแจ็คใช่ไม่คิดจะอยากกินทุเรียนแบบคนไทยทั่วไปไม่คิดนะผมกินอย่างอื่นก็ได้มีอย่างอื่นต้องให้กินต้องเยอะยังแยะโอ้แหมคือเป็นคนไทยนะที่อื่นไม่มีให้กินนะเดี๋ยวผมจะลองหัดกินแล้วกันต่อไปลองดูว่าลองดูวันนี้ไม่เอาวันนี้ครับวันนี้ไม่เอาไม่โอ้โหไม่ดีเลยครับแบบนี้ฮะเกิดเป็นคนไทยเสียเปล่าครับพี่ครับอันนี้ชิมได้ไหมชิมได้ครับรสชาติมันจะเป็นยังไงครับก็คือหวานมันครับหวานมันครับมีกลิ่นหอมกลิ่นไม่แรงมากครับไม่เหมือนกับทุเรียนพันธุ์อื่นผสมไปนิดนึงครับเพราะว่าเราใช้ทุเรียนที่ไม่สุกมากครับอ๋อครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ารสชาติเนี่ยครับมันจะเหมือนทุเรียนกวนที่จังหวัดอื่นๆหรือเปล่าครับลองเอาเลยครับคุณโอ้นี่นะฮะก้อนๆอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้มือปั้นหรือเปล่าครับใช้มือปั้นหรือใช้เอาใส่ถุงมือครับหมายความว่าอ๋อใช้มือปั้นใส่ถุงมือครับอ๋อผมกลัวอย่างนึงนะท่านผู้ชมครับคือเวลาเราใช้มือปั้นเนี่ยมันจะมีความเค็มที่ไม่ต้องใช้เกลือเข้ามาแต่เราใส่ถุงมือครับเดี๋ยวโชคดีที่ยังใส่ถุงมือลองดูครับ เป็นไงครับหนึบครับมันจะมีความหนึบใช่มันจะเหนียวๆหน่อยเหมือนเดิมที่ผมเคยชิมผลไม้ทุกชนิดเลยครับมันจะมีความหอมที่เป็นลักษณะพิเศษขึ้นจมูกคุณแจ็คลองไหมครับว่าทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นนะครับอันนี้คือนะที่สุกแล้วครับใช่ถือว่าสุดยอดเลยวันนี้ขายยังไม่พอนะในประเทศไทยนะครับโอกาสหน้าคิดว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่ปลูกจนถึงขั้นส่งออกไหมครับการวิจัยต่อไปคือเป็นการวิจัยแบบให้เป็นเชิงพาณิชย์ได้มีการส่งออกได้ครับคือต้องต่อไปจะพัฒนาให้มันเพียงพอต่อผู้บริโภคแล้วก็พอต่อการส่งออกติดฟันเลยครับคุณแจ็คแต่อร่อยมากท่านผู้ชมครับหลังรายการครับสุดยอดครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปดูบูธอื่นต่อครับบูธนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะต้องกลับมาหาแอบช็อกทุเรียนกลับไปกินที่บ้านสักลูกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเขาไปบูธอื่นก่อนดีกว่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแจ็คทางนู้นต่อไปที่บูธ H5 ก็มีความรู้เกี่ยวกับทุเรียนที่แสนอร่อยของลับแลนั่นเองจะทำอย่างไรให้หลงและลิ้นผลิตได้อย่างเพียงพอต่อผู้บริโภคนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าถามหนุ่มโอ้ถึงเรื่องรสชาติแล้วก็อร่อยอย่างนี้แหละครับผมช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อเพราะหลายคนที่กินเนื้อทุเรียนและนำเปลือกทุเรียนไปทิ้งแต่วันนี้ต้องหยุดตึ๊ดคิดสักนิดเพราะเปลือกทุเรียนครับมีประโยชน์โดยเฉพาะกับเกษตรกรรวมถึงจะไปดูความกว้างใหญ่ของงานนี้กันต่อแต่แค่ใหญ่อย่างเดียวไม่พอความรู้แน่นด้วยจะแบ่งเป็นโซนความรู้ไว้อย่างไรบ้างช่วงหน้ารู้แน่นอน